มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือกลางใต้กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนัก 60-70% ค่ะ31 ตุลาคม 2566 กรมอุตุพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ